สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนไฟแรงเอนะครับอาวุธม่วงกระบอกนี้เองมันคือกระบอกนี้มันสามารถปลุกพลังได้ด้วยนะถ้าปลุกพลังมันก็จะเป็นกระบอกนี้ก็คือเหมือนเพิ่มลวดลายอะแต่ว่าคุณสมบัติแบบมันแรงขึ้นเนี่ยพลังโจมตีฮีโร่เพิ่ม 100% เลยนะเออก็ดีนะดีระดับหนึ่งก็ดูความสามารถของตัวก็คือเผาทำดาเมจวงกว้างแล้วก็ติดเผาทุก5วินาที 0.5 ทำดาเมจ 8.4% ถึง 3% อะไรเงี้ยครับเต็มละแล้วก็เพิ่มพลังเชื้อเพลิงอัตราการเผาเพิ่มขึ้น 80% ก็ดีอ่ะคือเดี๋ยวมันมีอัพดาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอ4ดาว5ดาว6ดาวอันนี้ปืน6ดาวไงก็บอกงี้งั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าถ้าเป็นของตัวละครอ่ะก็คือเดี๋ยวให้ดูว่าอันนี้เดี๋ยวผมเล่นเป็นแบบหมวดในเรื่องแล้วกันจะได้แบบให้ดูกันไปเลยว่าปืนไฟอ่ะมันแรงหรือไม่แรงเพราะว่ามันจะเริ่มไอ้นี่แหละเนี่ยถ้าถือก็ประมาณเนี้ยถือว่าไม่โดดเด่นปืนไฟอ่ะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าการเผาไหม้น่าจะดีนะดูดิเขาอยากได้อุปกรณ์ที่น่ารักกว่านี้หน่อยอ่ะเนี่ยติดไฟระวังไฟไหม้กระโปรงอ่ะงั้นผมเล่นในตัวหมาป่าดีกว่าโอเคไปเลยมาแล้วทีนี้เราก็มาลองเล่นกันเลยเฮ้ยแบบโหยิงแก้มเลยผมไม่ถอดดีมากเลยเดี๋ยวต้องดูตอนเลิกกันเกิดกระสุนพอมันถอดหมดแล้วอย่าไปก็ประมาณ2-3วิอยู่นะดีที่แบบมีหมาคอยช่วยยิงโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยปิดเกอร์อะไรวะเนี่ยนั่งสูบวิจัยซอมบี้เลยจะขอให้หมดอันนี้เรารีวิวปืนไฟกันพยายามไม่เล่นปืนอื่นเฮ้ยมีเงินในร้านด้วยแจ๋วเลยมันก็คือมันก็ยิงต่อเนื่องดีนะเห็นไหมว่ามันจะมีค่าหนึ่งที่มันถูกไฟเผาอ่ะอยากเผาเลยดูเรื่องรถโดนเนี่ยดูเลือดบอสรถแม่งเร็วมากเลยเวลาเผาอ่ะนี่ใช้สกิลอะไรด้วยนะเพิ่มการโจมตีให้มันแบบตีแรงขึ้นก็ปืนไฟก็ประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยอาวุธกระบอกนี้สีม่วงแรงเอตอนนี้ผมมีม่วงอยู่3กระบอกเนี่ยปืนไฟกระบอกนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีก็ลองอัพแรงให้เลเวลสูงๆนะก็ดูดิพลังโจมตี 9,000 น่ะอันนี้หมื่นกว่าอันนี้ 7,000 กว่าอันนี้เป็นแรงเอแบบอาวุธม่วงแบบธรรมดามากเลยยิงกระจายนะแต่ว่าส่วนตัวผมถ้าเกิดเจออะไรเงี้ยยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คือมันยิงกระจายอ่ะแต่ปืนไฟนี้ลดเห็นเนี่ยถ้าเทียบอันนี้กันเนี่ยนะ 9,000 กับ 7,000 คิดว่าไหนแรงกว่าอันนี้ก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วดิแล้วมันติดการเผาไหม้ด้วยนะครับผมเนี่ยส่วนเนี่ยไฟด้านหน้าแต่รูปทรงกระบอกปืนก็สวยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูว่าเดี๋ยวผมต้องหาอุปกรณ์เนี่ยมาอัพเกี่ยวพวกเนี้ยอัพค่าปลุกพลังเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันปลุกยังไงอ่ะคือยังไม่เคยปลุกสักกระบอกหนึ่งอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามมาแล้วก็มาทำคลิปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมทุก1ไลค์ก็ช่วยให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบกราบสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายจบด้วยปืนไฟยูฮู